โอเคครับทุกคนคลิปวิดีโอนี้นะครับที่พี่ทําขึ้นมานครับก็เพื่อที่จะแบบว่าช่วยนะครับเพราะว่าเห็นว่าน้องๆหลายคนนี่ครับในช่องเนี่ยไอเนียโดนแฮ็กกันเยอะมากๆนะครับผมนะพี่ก็เลยแบบจะมาแนะนำนะสำหรับใครที่แบบว่า,าวิธีพวกนี้เป็นแล้วก็แบบโอเคนะฮะดีด้วยนะฮะเรายังโดนแต่ว่าถ้ายังโดนแฮ็กอีกนะพี่ก็แบบไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วจริงๆนะเนี่ยค,คือแบบว่าทุกคนครับคือทุกคนควรจะทำนะเพื่อแบบความปลอดภัยของไอดีตัวเองคือถ้าทําได้ทั้งหมดจะดีมากครับเพราะมันแน่นหนามากนะฮะ คือครับเปิดโลบอทเข้ามานะครับอันนี้คือจะเป็นในคอมพิวเตอร์นะฮะคือในโทรศัพท์ผมไม่แน่ใจนะครับว่าทํายังไงแต่ว่านี่ฮะมาตรงนี้นะจุดสจุดตรงนี้ครับแล้วก็ไปที่เซตติ้งครับแล้วทีนี้ครับผมมาตรงที่คํานี้นะครับ security เป็นเรื่องของความความปลอดภัยใน ID เราเลยนะครับผมนะทีนี้ครับมันจะมีแบบว่า step สปงนะครับผมในการยืนยันตัวเองนะ two step verification ตรงนี้นะครับผม สำหรับใครที่แบบว่าอีเมลอีเมลนะครับยังไม่ได้ทำการผูกนะอันเนี้ยตรงนี้ครับอ่ามันจะมีข้อมูลข้อมูลส่วนตัวนะครับก็จะมีการผูกเปอร์กับอีเมลนะครับอ่าถ้าไม่มีโทรศัพท์มือถือนะน้องๆคนไหนไม่มีโทรศัพท์มือถืออย่างไรพี่ก็แนะนําว่าให้ผูกกับอีเมลนะอีเมลที่ตัวเองสมัครเองนะครับผมนะเพื่อความปลอดภัยนะครับสมัครเองนะครับย้ำอีกทีนะสมัครเองครับทุกคนนะอ่าทีนี้แบบว่ามาตรงที่นี่ครับผมสเต็ปการป้องกันที่สองนะเดี๋ยวพี่จะอธิบายนะครับว่าแต่ละอันเนี้ยมัน ปลอดภัยยังไงดียังไงนะครับผมนะตรงนี้ครับอย่าไปสนใจมันมากนะครับผมเพราะว่ามันเป็นเหมือนการอ่าคบรรยายนะครับผมทีนี้มาดูตรงนี้นะครับอ่าการยืนยันตัวตนผ่านแอปนะครับผมผ่านแอปพลิเคชันอุ้ยสอรี่ครับผมนะถ้าเราเปิดใช้เจ้าตัวนี้นะครับผมนะเราจะต้องโหลดอ่าเจ้าพวกแอปพลิเคชันบนมือถือนะครับผมนะที่แบบว่าจะสามารถยืนยันเขาเรียกว่าเป็นเป็นแอปพลิเคชันสำหรับยืนยันตัวตนโดยเฉพาะนะครับผมนะที่แบบว่าอย่างเช่นแบบพวก Google ของ Google อย่างเงี้ยฮะของ Microsoft อย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะว่ามันเป็นยังไงคือถ้าสมมติเปิดเจ้าตัวนี้ครับผมนะอ่าอ่าคือถ้าเปิดเจ้าตัวนี้นะฮะทุกคนแบบว่าเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูในโทรศัพท์ดีกว่านะเพื่อความเนี่ยครับไอพวกไม่รู้วิเห็นไหมฮะเนี่ยค,ครับไอพวกไอพวกแอปพวกเนี้ยมันจะเป็นอย่างงี้ครับผมเนี่ยมันจะแบบว่าให้พวกรหัสรหัสอะไรอย่างงี้มาอย่างเงี้ยครับผมนะ อ่าอย่างเงี้ยครับแล้วมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับเวลาก่อนที่เราจะล็อกอินเข้ารหัสเนี่ยต้องมีรหัสตัวนี้ก่อนนะฮะเราก็ใส่เข้าไปก่อนในดีถ้าเปิดตรงนี้ฮะับแล้วมันจะเอ่อค่อนข้างที่จะแน่นหนาเลยครับเพราะรหัสตัวเนี้ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับทุกๆกี่วินาทีผมไม่แน่ใจแต่มันเปลี่ยนเรื่อยๆแต่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับปลอดภัยแน่นอนครับแล้วอันที่2ครับก็คืออีเมลนะครับอันเนี้ยเนี่ยถ้าเราเปิดนะครับเปิดอันนี้เนี่ยอันนี้ก็แบบแนะนำนะครับถ้าแบบว่าน้องๆคนไหนไม่มีโทรศัพท์มือถือนะครับใช้เป็นออัันนนีี้ะคครรบผมก็ืเเวลาาท่ ก่อนที่เราจะล็อกอินใช่ไหมครับมันจะส่งข้อความเนี่ยแมสเซจเข้าไปในอ e ีเมลเรานะครับผมนะให้ได้รับแล้วมันจะเป็นแบบชุดข้อมูลแบบว่าตัวเลขหรือว่าตัวอักษรครับปนๆกันไปแล้วก็เอามาใส่นะครับก่อนที่จะล็อกอินนะทาให้เราล็อกอินได้นะถึงจะล็อกถึงจะล็อกอินได้นะครับผมนะส่วนอันนี้ครับผมเป็น Security Key อันนี้แบบว่าสุดยอดอันนี้แบบค่อนข้างที่จะสกิลมากเลยนะบแบบว่ามันมันจะเหมือนมันจะอารมณ์เหมือนแบบว่า ปิ้นลายนิ้วมือเลยครับปั๊มลายนิ้วมือเลยนะฮะส่วนอันนี้นะครับผม security key อันนี้แบบว่าผมก็ไม่ค่อยแนะนำนะครับผมเพราะว่ามันต้องแบบว่าสำหรับคนที่แบบมี device เอ่อุปรกรณ์แบบว่า iPad iPhone อะไรอย่างเงี้ยนนะคิดว่าลหลายคนคงจะไม่มีผมจะไม่แนะนำเหมือนกันแต่ว่าที่ผมแนะนำนะครับเป็นไปได้ก็ถ้าแบบสำหรับใครมีโทรศัพท์มือถือนะครับใช้เจ้าตัวนี้นะครับผมแล้วก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมานะครับผมนี่อาจจะเป็นเจ้า Google เนี่ยครับผมนะเขาจะเป็นของ Google นะโหลด โหลดในแบบว่าพวก t o r ตัว p Store ตามนี้เลยครับชื่อมันนี้ก็จะมีอันนี้ตัวหนึ่งของ Microsoft ตัวหนึ่งเนี่ยครับผมอ่าตามนี้แล้วทีนี้ครับมันจะมีวิธีสังเกตดูนะครับว่ามันจะมีคนเนี่ยคนอื่นที่ไม่ใช่เราเนี่ยล็อกอินเข้ารหัสของเราเนี่ยยังไงนะครับผมก็คือเลื่อนลงมาข้างล่างสุดนะครับของเนี่ยจาก Setting Security ตรงนี้นะครับเลื่อนลงมานะครับมันจะมี where you are log log in นะครับผมนะเราล็อกอินจากที่ไหนบ้างนะครับผมมันก็จะบอกนะครับนี่ อ่าล็อกอินจากในว n d o w s นะครับผมนะจากหรือคอมพิวเตอร์นะครับผมของผมแล้วก็ล็อกอินใน Google Chrome นะครับผมนะพิกัดที่ตรงนี้ตรงนี้นะครับก็คือบ้านของผมเองนะครับทุกคนและทั้งนี้นะครับผมเพื่อความปลอดภัยของรหัสของทุกๆคนเลยนะทุกคนผมย้ำมากเลยนะครับผมนะอย่างน้อยๆอย่างน้อยๆคืออีเมลตรงนี้ต้องใส่นะครับผมนะแล้วถ้าอยากปลอดภัยอีกก็คือต้องเปิดพวกนี้เพิ่มนะครับอัน ี่ต้องเปิดต้องเปิดหมดเลยแต่อันนี้คือผมไม่ได้เปิดนะครับเพราะว่ามันเป็นไอดีไก่นะคือว่ามันจะหายก็ไม่เป็นไรสำหรับผมนะอ่าแต่ถ้าใครไม่อยากไอดียหายนะครับแบบผมแนะนําว่านี่ครับพวกนี้ใส่ใสใ่เปิดเปิดให้หมดเลยนะครับผมนะทุกคนแต่ว่าถ้าถ้ายังโดนแฮกอีกนี่ก็ผมก็ไม่รู้คือถ้าแบบว่าทําตามพวกนี้ครับผมโอกาสที่จะโดนแฮกนี่คือน้อยมากๆครับผมเพราะมันค่อนข้างที่จะปลอดภัยมากครับทุกคน คนที่จะเจาะเข้ามาได้นี่คือถ้าจะเจาะเข้ามาได้คือเขาเก่งอ่ะพูดง่ายครับแค่นี้นะคือถ้าคลิปวิดีโอนี้เป็นประโยชน์นะครับทุกคนนะก็อย่าลืมกดไลค์แลอกด s u b ส c r ร b ์ให้พี่กันด้วยนะครับทุกคนนะไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมทุกคนบ๊ายบาย